จูนภรรยาหนุ่มกลาเผยถึงความรู้สึกหลังเห็นคลิปสาวมือที่3ลิปซิงรักควรมี2คนเห็นแล้วคิดดีไม่ได้จงใจแซะถึงลูกชัดเจนในรายการโหนกระแสจูนภรรยาหนุ่มกลาเผยความรู้สึกหลังเห็นคลิปดังที่สาวมือที่3ลิปซิงรักควรมี2คนจัดฉากร้องเพลงเย้ยผู้หญิงที่กำลังอุ้มลูกเห็นแล้วโกรธมากคิดดีไม่ได้ดูออกเลยว่าจงใจแตะต้องถึงลูกเพราะช่วงนั้นเวลาลงรูปลูกจะแต่งตัวเหมือนกับเด็กในคลิปและคลิปนี้ออกมาหลังจูนโพสต์รูปลูกแค่ไม่นานในโหนกระแสหนุ่มกันชัยเปิดคลิปที่สาวมือที่3ลิปซิงเพลงรักควรมี2คนที่เป็นกระแสอยู่ถามความรู้สึกจูนหลังได้ดูคลิปนี้จูนบอกว่าเป็นคลิปที่ทำให้จูนภรรยาของหนุ่มกลาโกรธมากจูนบอกว่าช่วงถ่ายรูปลูกช่วงนั้นจะให้ลูกถ่ายโบใหญ่ตลอดแทบทุกรูปคลิปที่ออกมาเหมือนเขากำลังล้อลูกคุณมันแรงในความรู้สึกเพราะผู้หญิงมายืนบอกฉันไม่ยอมเลิกกับผัวเธอทั้งที่อุ้มลูกอยู่เปรียบเทียบคนที่อุ้มเด็กคือจูนพูดถึงคลิปนี้ว่าคลิปนี้โกรธมากอันอื่นจะแวบเห็นแปรงสีฟันหรืออะไรยังคิดว่าอาจจะไม่จริงเราคิดไปเองพอเราเห็นอันนี้เราเฮ้ยเหมือนเราเพิ่งโพสต์รูปลูกหรืออะไรสักอย่างไปแล้วคลิปนี้ก็มาเลยใกล้เคียงกันเราคิดดีไม่ได้จริงๆเราก็โกรธมากลำพังแค่จะแซะเราไม่เท่าไหร่อย่างโพสต์อวดอะไรก็ตามแต่นี่คือมาแตะถึงลูก